วันนี้อาม่าจะพาไปล็อกเป้าร้านไหนครับอ๋อวันนี้ไปท่าดินแดงนะคะม่าคิดว่าวันนี้ม่าจะไปล็อกเป้าร้านไหนครับว่าจะล็อกเป้าร้านข้าวหมูแดงกับเย็นตาโฟนะคะอ๋อเขาเป็นร้านเดียวกันก๋วยเตี๋ยวเขาลูกชิ้นก็อร่อยนะคะเตี๋ยวร้อนๆนะคะแต่ของเขาสุดยอดค่ะอ๋อวันนี้อาม่าแต่งตัวโอ้โหจะตรุษจีมีนนดะ้วคยะก็ต้องเข้าเทศกาลหน่อยนะคะไปท่านแดงล็อกเป้านะครับร้านที่มาบอกนะค่ะลองดูนะคะนี่กำลังเดินทางไปท่าดินแดงนะครับกินก็จะปิดดึกนะมาจากที่สังเกตเนี่ยจะปิดกัน4 ทุ่มเดี๋ยวเราไปลองดูด้วยว่าบรรยากาศตอนเนี้ยที่ท่าดินแดงเป็นยังไงบ้างนี้เขาอยู่ด้านหน้าไปดูกันเป็นยังไงในถนนนะหมูแดงแล้วก็มีนี่ที่มาร้านนี้อร่อยมากนะครับนะครับข้าวหมูแดงอันนี้เป็นของร้านทั้งเดิมเลยนะครับหมูหนาๆเลยอันนี้ของอาม่ามาแล้วนะครับอาม่านี่อะไรเกาเหลาโฟมอันนี้ข้าวข้าวนะคะดูน่ากินมากเลยร้านนี้อร่อยอาม่าลองดูก็หมดกันไปแล้วครับนี่ครับวันนี้ลูกชิ้นมาเหลือให้กินลองดูอร่อยมากเลยร้านนี้ให้ผักบุ้งเยอะมากเลยครับเรียกว่าไม่หวงอ่ะปกติบางร้านเย็นตาโฟนี่ผักบุ้งจะน้อยนะร้านนี้ให้ผักบุ้งเยอะมากบำรุงสายตาเป็นบางนะครับต้องเป็นแช่สุดท้ายนี่คือลูกชิ้นกุ้งนะครับอาม่าบอกอร่อยหมดเกลี้ยงมาเป็นไงบ้างครับวันนี้อร่อยค่ะแต่อยากอยากไปกินถ้าไปกินดูครับไหนๆออกมาแล้วนะคะก็ต้องล็อกให้ครบทุกเป้าใช่ไหมครับอาม่าถูกไหมครับไม่ได้ต้องเก็บกันนะคะแต่เขาได้โอเคครับได้เดี๋ยวลองไปดูกันร้านนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับปากทางเนี่ยครับผมก็สองร้านเนี่ยเดี๋ยวอาม่าจะไปนี่ครับกินนะครับผมหมูเต๊ะแล้วก็
่อนนี่ต้องเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าที่นี่หมูเต๊ะนี่แต่ก่อนนี่ขึ้นชื่อมากนะครับแถวเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นจะขายหมูเต๊ะทั้งแถบเลยนะครับแต่ตอนนี้เหลืออยู่แค่ร้านตีหมูเต๊ะเจ้าเดียวนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับมาว่าไงข้ามาต่อหมูเต๊ะค่ะไหนๆออกมาแล้วนะคะก็ต้องชิมให้สุดไปเลยค่ะมาลองชิมดูเป็นไงบ้างอร่อยค่ะครับนี่ครับน้ำจิ้มข้นมากเลยกลิ่นแบบถั่วเลยอร่อยมากตอนนี้ก็กำลังกลับนะครับอาม่าพามากินเรียบร้อยแล้วกลับมาครับกำลังจะเดินไปตรงนี้ก็จะเป็นตลาดท่าดินแดงนะครับเป็นตลาดสดตอนนี้เขาก็ปิดกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ตลาดก็ค่อนข้างจะไม่ปิดดึกมากนะครับส่วนใหญ่เขาก็สองทุ่มตลาดก็วายกันหมดแล้วตอนนี้กำลังกลับนะครับอาม่าก็บอกว่าตอนนี้ถ้าใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวอาม่าจะร้องเพลงจีนให้ฟังให้ฟังหนึ่งเพลงนะคะหนึ่งเพลงนะครับชื่อเพลงเซียวเช่นกูซื่อค่ะเดี๋ยวไปฟังอาม่าร้องเพลงนะครับThank you.
谢谢你，哈。